คนน่ะสัมสาฮอตถึงสี่ร้อยล้านออกมาแล้วออกมาแล้วคู่ที่37เป็นการพบพลวัตที่ดาสุดใจสองอยู่เบื้องฟังผมพรมหาหนึ่งอยู่เบื้องหวังคู่นี้ก็เป็นคู่หนึ่งที่มีความสำคัญมาเป็นไผจะเอาคะแนนในห้องนี้ต่างคนต่างหายต่างคนต่างเบียดต่างเสียดขึ้นมาในนามที่ดาสุดใจจะหนีได้ตลอดเป็นไผหรือว่าจะเป็นพรมหาพี่น้องเอ้เอาแล้วว่าจะเป็นพรพระหานหนึ่งพรพระหานหนึ่งหรือว่าพี่ดาสุดใจสองใครจะเข้าเป็นอันดับที่หนึ่งของสายใครจะเป็นที่สองของสายต้องมาติดตามว่าพรพระหานหนึ่งจะเห็นได้หรือว่าได้ต้องถามว่าพี่ดาสุดใจสองยอมบ่ยอมยอมบ่ยอมไหนแล้วผู้ใดก็ต้องมาท้าใจคู่ต่อสู้วงจังหวะนี้จังหวะนี้กันบ่ยอมคือกันเสื้อที่ฝาผมกับเสื้อสำหรับซีระหว่างซีข้าวกับซีฝาว่านี่ที่น่าสนใจอยู่เบื้องฟังลำตีแห่งแสงนี้มาแล้วโพดพหานหนึ่งกับบุญยำคือการอยู่เบื้องฟังลำตีแห่งแสงนี้ต่างคนต่างเบียดต่างคนต่างเซียนต่างซี่ต่างคนต่างหนีหนีพี่น้องเอ้สองร้อยแมตช์สุดท้ายจะเข้าเซียนไซต์ตอนนี้ในน้ำของทิดาชุกใจจากพี่น้องบ้านนาไฮมังหาชัยฟองนครเราวิจารณ์ตีแห่งจะแสงออกมาตีแห่งจะแสงออกมาส่วนพอดพหานพอดพหานมาแจ้งกับยังเจ้ยังเจ้กูกี้สุสีหัวเงาสมันเกิดเสมอกันอีก50แมตช์สุดท้ายไป10ไรมาวานน้ำกันพี่น้องเอว่าจะเป็นสุดใจหรือว่าพระหานสุดใจ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 พระหานเฮ้าสุดใจโอ้ยเป็นครูทำอิทธิจำเป็นจะใช้กล้องตัดฉินแล้วพี่น้องสู่สีอีลีสู่สีอีลีเขามาเบิ่งภาพซ่าน้ำกันไผชนะเข้าเป็นอันดับที่1ของสายไผเสียเข้าที่2ของสายเหือที่ชนะในรองนี้ได้แต่เหือเหือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เหือพี่ดาสุดใจบริษัทสุดใจท้องเดียวจำกันผู้เดียวเป็นเนื้อชนะพี่ดาสุดใจบ้านให้เป็นเนื้อชนะพี่น้องโอ้โหเส้นยาแดงพาแฝดน้อยเดียว